เปิดบ้าน6ชั้นซื้อเงินสดจากน้ำพักน้ำแรงเปิดบ้าน6ชั้นหญิงลีสีจุมพลนักร้องดังเป็นนักร้องลูกทุ่งดังที่หลายคนต่างรู้จักกันดีสำหรับหญิงลีสีจุมพลที่วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้าน6ชั้นของหญิงลีที่เธอซื้อด้วยเงินสดพร้อมกับประวัติของเธอกันค่ะโดยหญิงลีเป็นชาวอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์เป็นลูกสาวคนกลางในจำนวนพี่น้องสคน เกิดเมื่อวันที่27มีนาคม2526หญิงลีชื่นชอบและรักการร้องเพลงมากทำให้เธอเคยออกอัลบั้มสังกัดค่าย MD เ p e หลังจากนั้นก็กลับไปอยู่บ้านที่บุรีรัมย์โดยตั้งวงหมอลำซิ่งเองและรับงานเองแต่ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งเธอหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมอาจารย์สวัสดสารคามชักชวนให้เข้ามาทดสอบเสียงที่ Grammy Go พราะทางบริษัทต้องการนักร้องแนวลูกทุ่งหมอลำซิ่งอยู่พอดีจนได้เซ็นสัญญากับบริษัทมีผลงานแรกคืออัลบั้มชุดขาขาวสาวลำซิ่งชุดที่1โดยอาจารย์สวัสดสารคามเป็นผู้ดูแลควบคุมจนทําให้หญิงลีโด่งดังและเป็นที่รู้จักในเพลงขาขาวสาวลำซิ่งขอเจเธอแลกเบอร์โทรแทงข้างหลังหญิงลันลาปัจจุบันนอกจากผลงานเพลงในวงการแล้วหญิงลียังมีธุรกิจรีสอร์ทที่บ้านเกิดอีกด้วยค่ะ